คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azeroth version 1.17.1 ค่ะเป็น Minecraft Azeroth ที่หนูเล่นเป็นซีซั่น5เนาะแล้วก็เป็น Mew World ซีซั่น3ค่ะไปเริ่ม Azeroth กันเลยดวงนี้เราจะต้องร่ำรวยอย่าโหดร้ายนะไม่โหดร้ายเกิดมามีดินอยู่ตรงหน้ากับหญ้า1ต้นค่ะเป็นโลกที่ติดกับภูเขาก็ดีนะเวอร์ชันนี้ของดีอยู่ตามภูเขาใช่มั้ยดูสำรวจค่ะไบโอมสุดที่รักเจเนเรตมาด้วยนี่คือทำอะไรคะดูค่ะว่าแต่ละทิศนั้นเป็นอะไรแต่ละฝั่งเท่าที่เห็นก็มีไบโอมเพลนเนาะทางตรงนู้นค่ะพร้อมกับเจ้าฝูงม้าแล้วก็มีไบโอมเมาน์เทนโอ้นู่นไงอยู่นะเมื่อกี้เห็นแบบโอ้แพะภูเขาค่ะเห็นแพะแล้วสุดคราฟอันล็อกแล้วการคราฟการย่อยการเผามายืนในน้ำเลยค่ะโอ้โหสุดคราฟอันล็อกวิธีคราฟเรือโอ้ระดับนี้ต้องการสุดคราฟเหรอขิงขิงขิงเล่นมาขนาดนี้น่าจะจำได้หมดแล้วมั้งมันก็ไม่เสมอไปค่ะมีสุดคราฟดีแล้วเหมาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเกม Minecraft เนาะเข้าสู่ยุคหินทันทีค่ะจัดต่อด้วยพิกแอคหินเนี่ยแหละทีนี้พิกแอคไม้ก็เป็นแก้ขยะโยนทิ้งเลยค่ะลาก่อนคนเล่น Minecraft เป็นนี้ต้องปกติต้องตัดไม้น้อยกว่านี้นะใช่ไหมตัดไม้แค่3บล็อกก็พอในการทำพิกแอคค่ะแล้วแบบได้ขวานปุ๊บค่อยไปตัดเพิ่มอ่ะก้อนหิน20ก้อนสตาร์ทอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องทำมาเลยค่ะเริ่มจากขวานตามด้วยพลั่วตามด้วยดาบแล้วก็นี้ค่ะตะเผาของแค่นี้เสร็จแล้วทาน4ก้อนที่เผาพร้อมขอไปดูไบโอมทางนี้ก่อนอย่างแรกนะถ้าไม่อยากหลงทางค่ะเช็คทิศก่อนตะวันออกคือภูเขาเหนือคือภูเขาตะวันตกคือไบโอมสปรูสแล้วก็ทิศใต้เป็นทุ่งหญ้าโอเคจุดเกิดอยู่ทางที่เหนือค่ะจะได้จำได้ไงทีนี้ก็ไม่หลงทางแล้วเดินยังไงก็จำได้หูยสูงไปไหนนั่นนะสูงจริงนี่ขนาดความสูงของโลกยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะโอ้โหยังสูงได้ขนาดนี้ถ้าสูงกว่านี้ลึกกว่านี้นี่ไม่ใช่จะแบบสุดๆไปเลยเหรอไอพีเครื่องได้เลยค่ะคอมกรีดร้องอย่างแน่นอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีแร่อ้าวขุดไปแล้วก็ขุดไปสิคือแบบเห็นค่ะแล้วมันแบบสว่างดีนะอุ้ยเหล็กอยากจะมีฟอร์จูนจริงๆเลยค่ะจะได้ขุดแล้วดอกทีละหลายๆชิ้นเนาะเยอะจริงนี่กี่ก้อนเนี่ยเราขุดแล้วได้ทีละหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยไปเช็คกันค่ะ13บล็อก13ก้อนค่ะเฮ้ยเริ่มต้นดีนะเนี่ยอุ้ยเจอเหล็กแล้วอ่ะขุดคอปเปอร์ปุ๊บจบปุ๊บได้เหล็กต่อ21ก้อนค่ะคุ้มค่าคุ้มค่าลงมา1ทีนี่คุ้มเลยอ่ะขอบใจมากที่นายเจเนเรตน้ำมาตรงนี้นะเดินสบายเลยค่ะขึ้นลงสะดวกเลยอุ้ยกราเวลใต้ภูเขาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเยอะมากทำไมถึงเดินมาทางนี้ล่ะฮะเหตุผลง่ายๆค่ะเห็นว่าเป็นพื้นที่แบบทุ่งหญ้าแล้วทุ่งหญ้ามันมีโอกาสเจเนเรตหมู่บ้านชาวบ้านไม่มีเฮ้ยวันดีลามายืนจู่จีขึ้นบนยอด2ตัวระวังนะนายเดี๋ยวแพะจะมาควิดนายลงน่ะแต่แพะก็เป็นสัตว์สันโดษเขาไม่ค่อยทำอะไรใครเท่าไหร่หรอกค่ะมั้งนะ ดาบนี้มือมันไม่ค่อยคมต้องรับหน่อยสิรับดาบด้วยแกะค่ะดาบของเราจะคมขึ้นมากแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นมากเลยจริงหรือไสยศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ความจริงเลยถ้าอยากได้ของดีก็ลูบหัวหมาลูบหัวแมวก่อนลงมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือเรื่องจริงไหมไม่อะมันคือความเชื่อกับไสยศาสตร์หรือไสยศาสตร์ของหมิวที่เล่นใน Minecraft ก็มีห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกค่ะนั่นคือแบบสิ่งที่ถือแบบสุดๆเลยนะใน Minecraft มันก็มีเรื่องของห่วงจุ้ยอยู่ใช่ไหม
นิดหนึ่งกันนิดหนึ่งตะวันตกเป็นทิศที่ไม่ดีแต่ปกติเรามักจะเจอของตีทางที่ตะวันตกนั่นแหละอู้พร้อมแล้วเตียงนอนคราฟเลยเผาเหล็กซะงั้นนิดหนึ่งสามก้อนแล้วก็ย่างเนื้อต่อค่ะโอ้โหดูสูตรคราฟที่ปลดขึ้นมานั่นสิอย่างเยอะเลยอ่ะนี่มันนี่มันไม่นี่มันไอรอนพิกเอ็กแหมสูตรคราฟแบบachievement เนาะหรือว่าชื่อว่า advancement ขึ้นมาค่ะนี่มัน iron pickaxe ไม่ใช่หรือนี่โอ้โหคุณได้มาอยู่ในมือแล้วคืนแรกกำลังจะผ่านพ้นไปค่ะเราต้องทำยังไง achievement 1ที่จะได้มาทันทีเมื่อเกิดกลางคืนในคืนแรก sweet dream ค่ะเหมือนเล่นเก็บ achievement นะเนี่ยช่วงต้นค่ะเราจะสำเร็จ achievement เยอะมากบอกว่าทิศตะวันตกเป็นทิศที่ไม่ดีนะแต่ไบโอมที่ชอบที่สุดค่ะดันเจนเนอเรตมาทางทิศตะวันตกอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะสองก้อนสองจริงๆค่ะ ได้ก็ยังดีนะนะโดดโดดโดดว่ายน้ำเลยนี่ท่าว่ายยังสวยเหมือนเดิมค่ะชอบจริงๆอัปเดตท่าเนี่ยเข้ามาแล้วในไบโอมสปรูตมันชื่อว่าอะไรลืมชื่อไปแล้วค่ะเรียกแต่ไบโอมสปรูตไทก้าค่ะโน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 อุ้ยลาวาปิดเลยคงไม่ลามเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าไบโอมนี้ต้นไม้มันไม่ได้ชิดกันเนาะเฮ้ยไมน์คราฟต้องเจเนเรตแบบจีเนียนนี่ฮะดูความจีเนียนนี่สิมันคืออะไรนี่เจเนเรตซ้อนทับกันค่ะ Minecraft ได้เจเนเรตภูเขามาค่ะข้างล่างจะมาเป็นเนินเขาจากนั้นได้เจเนเรตเนินเขาอีกอันหนึ่งค่ะขึ้นมาทับด้านบนทำให้เกิดช่องว่างการตัดที่สวยงามแนวเฉียงนี้เกิดขึ้นแหมแหมแหมเดี๋ยวนะทำไมตรงนี้มีไฟไหม้ด้วยบ่อลาวาอีกเลยฮะเนี่ยโอ้หลายบ่อจริงแน่นอนฟูอย่าได้ตกลงไปในนั้นเอ้ยเอ้ยโอ้ยเจ็บสิทำไมรู้สึกถึงความเดินยากจริงๆเลยปกติไบโอมนี้จะเป็นไบโอมที่หาหมู่บ้านชาวบ้านง่ายค่ะต้นไม้ไม่เยอะคือไม่ได้ติดกันมีช่องว่างในการมองให้เห็นน่ะบอกว่าหาง่ายนะความสูงความสูงตะแกนตะแกนรอบทิศทางเมาเทนไม่เห็นอะไรเลยค่ะถ้าลงตรงนี้ก็จะเป็นพื้นเรียบแล้วเนาะแต่ว่าตรงนู้นยังมีเส้นทางไปสปรูทอีกไปทางไหนดีไปทางภูเขาแล้วกันค่ะซิกเนเจอร์เวอร์ชันนี้คือภูเขาถ้ากลัวไม่มีข้าวกินดีเลยแนะนำค่ะเบอร์รี่ทำลายทิ้งเลยก็ได้นะเพราะว่าเบอร์รี่เจเนเรตเยอะอยู่แล้วเก็บปุ๊บทำลายต้นทิ้งเลยอุ้ยมีก็อีกเห็นไหมเยอะค่ะขึ้นมาแล้วค่ะไงลามะยอดเขาสูงแห่งนี้สแกนลามะปูงแก่แล้วก็ฟักทองถ้ำเยอะมากเลยค่ะในเวอร์ชันนี้จืดโอ้โหคำถามที่สองขึ้นมาแล้วจะลงยังไงแหมนี่ไงทางลงปัจจัย4ต้องมีค่ะในช่วงต้นเกมยารักษาโรคตัดทิ้งไปไม่จำเป็นเพราะว่าในไมโครบ้านก็คือยารักษาโรคเหลือเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มโอเคออกเสียงชัดๆมี2ตัวค่ะและคอปเปอร์ด้วยว่าไปตั้งแต่ที่เล่น Minecraft มาเนี่ยมิวไม่เคยเจออย่างหนึ่งนะคะหมู่บ้านชาวบ้านที่เจเนเรตในไบโอมเมาน์เทนไม่เคยเจอจริงๆค่ะถ้าอยากจะลองหาดูว่ามันเป็นไปได้ไหมโอ้โหเห็นต้นไม้อย่างนั้นนึกว่าจะเจอป่าจังเกิลนายจะลอยไปทำไมเพื่อนเห็นแล้วหงุดหงิดร่วงลงมาซะร่วงลงไป
ลอยทำไมโอ้ตรงนี้รู้ไหมมันไม่ใช่ไบโอมเมาท์เทนนะเขาคือกราเวลลี่เมาท์เทนค่ะเป็นเมาท์เทนที่ถูกเจเนเรตด้วยกราเวลจำนวนมากมายมหาศาลน่าจะเป็นหิมะเดาค่ะเป็นต้นสปูตโดดๆไม่ใช่แฮะแค่ไปอมสปูตกราเวลลี่เมาท์เทนกับเมาท์เทนนี่นายจะให้เราใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้จริงๆเหรอเพื่อนเฮ้ยหิมะอ่ะว่าแล้วอะไรที่ทำให้คิดว่าเป็นหิมะเหรอใบของต้นสปูตค่ะในหิมะกับใบของต้นสปูตในปกติอ่ะมันจะมีความต่างกันนิดนึงอ่ะเหมือนว่าใบมันจะเรืองแสงขาวๆอ่ะด้วยหิมะค่ะหูหิมะจริงเงียบเงียบทิ้งค่ะทิ้งตัวว่าแล้วคือแบบกลิ่นมันบอกอะว่ามันใช่อะสปูตปกติจะไม่เจเนเรตมาแบบนั้นค่ะมันจะไม่ใช่หน้าตาแบบเนี้ยเจอทุกไบโอมจริงๆค่ะเอ้ยเราต้องกลัวตกหิมะไหมไม่ต้องกลัวเพราะมันยังไม่มา ต่อให้มาก็ไม่เจเนเรตตามทั่วไปแบบนี้หรอกนะโอ้โหความสูงนั่นไอ้เหี้ยไอ้มันไม่ใช่ไอเบิร์กสิมันคือยอดเขาที่ถูกเจเนเรตด้วยน้ำแข็งค่ะแพ็คไอซ์อุ้ยเดินหนีมาต้องระวังนะระวังตกตุ๊บนั่นแหละช่างเถอะมันคงไม่ตายหรอกนะแค่ตกตุ๊บน่ะนะโอ้เขาชื่อไอซ์สไปค่ะนึกชื่อออกแล้วมีแพ็คไอซ์ใช้ไม่จำกัดแน่นอนเป็นน้ำแข็งค่ะแหลมๆนี่แหละไอซ์สไปแค่นี้เหรอเอาปกติไบโอมนี้มันจะกว้างใหญ่เลยนะคะเฮ้ยน้อยมากนายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเดินแถวภูเขาก็จะได้แร่โอ้ tropical fit ไปอมได้อ่ะน้ำเปลี่ยนสีทำไมเราถึงไม่อยู่ในน้ำแข็งล่ะนี่เดินไปเดินมาติดน้ำแข็งซะงั้นช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีดวงผูกพันกับน้ำแข็งเป็นพิเศษอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดินตกลาวาอุ้ยเปี๊ยบ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 ถอยไกล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 ร่วงจากหิมะไปตกลาวานี่ซี่เหงแก่อะเฮ้ยไม่เจอหมู่บ้านชาวบ้านจริงๆนะคะเนี่ยนี่เรียกว่าเดินผ่านหิมะเจ็ดย่านน้ำอะไรอย่างงี้คือต้องบอกอย่างงี้อะในมุมมองของคุณผู้ชมใช่ไหมอาจจะมองเห็นไม่กว้างเท่าไหร่แต่ในมุมมองหมิวเนี่ยหมิวเห็นอย่างกว้างเลยนะแต่ยังหาไม่เจอเลยอะเพิ่งออกจากเมาท์เทนมาจะเจอเมาท์เทนกันอีกแล้วหรือนี่ว้าวเซฟเลยค่ะแหล่งทอปิคอลฟิททั้งนั้นปะการังค่ะวิสวยนายกล่อง1แอปเปิ้ลทองคำกับไปเช็ค3อันค่ะสวัสดีปะการังไบโอมวอร์มโอเชียนค่ะนี่เลยของดีไบโอมนี้สาหร่ายไม่ใช่สาหร่ายสิค่ะแตงกวาแตงกวาดองทะเลแตงกวาทะเลค่ะสว่างอ่ะซีพิกเกิลนี่ไงลงไปครับประตูก่อนแค่นี้เลยค่ะเงียบวางประตูอึ๊บเปิดประตูอึ๊บฮ่าเอามาทำไมนะหรือนี่ไงเห็นวะสว่างค่ะกระดาษแล้วก็แผ่นที่สมบัติปฏิสมบัติขออีกกล่องหนึ่งสิน่าจะมีสองกล่องนะนายนี่ห้องนี้ก็มีค่ะวางไปจึ๊บซิลิโก้นั่นแหละสว่างดอกไม้ออกก่อนน้องไม่ได้ใช้เอาอะไรเนี่ยออฟซิเดียนเหรอคะเอาออกไปดีงามใช่ไหมล่ะคะดีงามมากๆหืมนี่ใช่ซากเรือเหรอคะโอ้โหลึกจัดๆลงเข้าไปเปิดประตูโอ้โหลึกมากค่ะนี่สว่าง
งานนี้ก็สำรวจได้ง่ายเลยกล่องที่หนึ่งค่ะเนื้อซอมบี้เน่ากับมันฝรั่งไม่เอาออกซิเจนแอบแล้วหลังเรือด้วยกระดาษกับแผ่นที่สมบัติอีกแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นแผ่นที่เดียวกันค่ะแผ่นที่เดียวกันไหมคนละที่ค่ะอ้าวของดีซะแล้วอย่างนี้สิไหนซีพิกเกิลขอบคุณเอาไปด้วยอุ้ยไทรเดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 ในน้ำเราเสียเปรียบเขาค่ะในเรือในเรือนโอ้ยโอ้โหมึงหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกขึ้นเรือไปเร็วไปเร็วไปเร็วไป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 โอ้โหโอ้โหไปก่อนไปก่อนจิ้งก่อนจิ้งก่อนจิ้งก่อนอุ้ยโอ้โหไทรเดนอุ้ยคนที่ไม่ควรท้าทายอำนาจเขาเลยค่ะทิศเหนือมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือจากนั้นไปทางขวาของทิศเหนือใกล้แล้วใกล้แล้วนี่เลยแถวๆทางนี้ค่ะใช่เลยเงียบเป็นที่สมบัติถอย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 เขาลื่นน้ำแข็งอะกว่าจะตายอุ้ยตีแรงจังตัวหนึ่งมาอีกแล้วอุ้ยนี่แหละตรงนี้แน่นอนมั่นใจแน่นอนค่ะเนี่ยตรงที่เราเหยียบแน่นอนค่ะไปตัววางขนาดนี้อุ้นนั่นไงโอ้เจอแล้วค่ะมีเหล็กมีปลาย่างให้แล้วก็มีระเบิด TNT เป็นกวาดองทะเลนี่ของดีจริงจังอ่ะใต้น้ำเอาเพิ่มแล้วกันค่ะจากแผนที่นี้บอกว่าเราต้องเดินผ่านหิมะถึงจะเจอไม่ได้อยู่หิมะแต่อยู่เป็นหญ้าค่ะแถวนี้มีหญ้าแค่จุดนี้แหละมิวอยากได้สมบัติมากๆเลยลุ้นหาของดีถึงแล้วค่ะเออดีหน่อยเล็งอีกเล็งอีกเป๊ะอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยดีหน่อยตรงที่ไม่ต้องลงใต้น้ำนั่นไงคะเห็นมั้ยความเป๊ะนี้คืออะไรนั่นแหละได้ของดีจริงด้วยไดมอนด์2เม็ดค่ะโอ้โหคอมพลีทกันตีแอดวานเมนต์ได้เพชรแล้วเสื้อค่ะดูดเข้ามานั่นแหละข้าวต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่อะไรก็เราก็เรียกว่ามันเป็นข้าวเนาะข้าวกินเหมือนกับข้าวก็ไม่ใช่ข้าวก็เป็นแค่กับข้าวหมาป่าค่ะไม่มีกระดูกให้เขาใช่มั้ยไม่มีเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอะไรส้มๆอุ๊ยนี่ไงอันนี้อ่ะหมาจิ้งจอกจากกลางคืนแล้วมีแสงสว่างปรากฏขึ้นมาไหมอันที่จริงนะใน Minecraft จะสร้างบ้านตรงไหนก็ได้ค่ะมันง่ายมากๆแต่ก็อยากจะได้พื้นที่ที่น่าอยู่มากกว่านี้อ่ะไม่สนนายปกติมันต้องมีอะไรสว่างสว่างโผล่มาใช่ไหมเอ้ยถ้าไม่มีความสว่างโผล่มาก็ไม่มีของที่ต้องการหรอกนะตอนคืนกินข้าวยังต้องหวาดระแวงหันซ้ายหันขวาก่อนค่ะแล้วเช็คข้างหลังด้วยแล้วค่อยกินข้าว
โลกมันอยู่ยากตึ๊ด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 โอ้ยอะไรนั่นโอ้โหแพ็กซี่สไปเดอร์แพ็กซี่ค่ะอุ้ยโดน2ดอกโชคดีที่มีเกราะไม่เจ็บเท่าไหร่คัน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 มือสนิทมีตรงนู้นสว่างอู้นั่นไงเจอแล้ว มีความสว่างปรากฏขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยแหละคือกลางคืนอาจจะหาง่ายกว่านะมาแล้วค่ะขึ้นไปขึ้นไปเข้าไปในบ้านปิดประตูทิ้งตัวอ้ายปลอดภัยคือถ้าเราตายก่อนถึงหมู่บ้านนะคะเราจะไปเกิดตรงไหนไม่รู้อย่างไกลแน่นอนนายเจเนเรตมายังไงนี่เป็นหมู่บ้านในไบโอมสปรูซค่ะมีโต๊ะงานแล้วมีแบบฟักทองกระแปลงปลูกพืชเนาะเลวินไหมเนี่ยโอ้เลวินเนี่ยว่าแล้วเจเนเรตใต้ภูเขาเลยอ่ะดีนะกันฟ้าผ่าได้อ่ะอะไรดิผู้ให้หมู่บ้านนี้เจเนเรตข้ามเลวินเอออุ้ยนี่ก็มีแร่เอาไว้ก่อนยังไม่ขุดโหเลวินจะเป็นหมู่บ้านดีหรือหมู่บ้านไม่ดีนี่สวยดีค่ะแต่เจเนเรตแบบนี้ก็ไม่เอานะเอ๊นู่นชุดเกราะของฟรีอุ้ยเดี๋ยวนะหัวใจจะหมดแล้วค่ะนี่เปลี่ยนอาหารก่อนมิวมีเสื้อแล้วแต่ยังไม่มีหมวกใส่ค่ะลงหาปลาในน้ำเหรอนี่ไงเขาหาได้ค่ะขโมยเอาเลยแล้วกันได้ปลาไม่จำเป็นต้องอยู่ในหมู่บ้านเนาะแค่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านก็พอค่ะอย่างน้อยได้รู้แล้วมีหมู่บ้านใกล้ๆตรงนี้มีกระท่อมแม่มดด้วยแต่อยู่ที่กระท่อมแม่มดได้ไหมได้ค่ะแต่กระท่อมแม่มดมันเป็นจุดสปอนของแม่มดไงไม่ควรไม่ควรไม่ควรนี่ค่ะวันนี้ค่ะเราก็ได้เห็นโลกแล้วเนาะมีหลายไบโอมอยู่ใกล้ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหิมะหนองน้ำสปรูซดาร์กโอ๊กอยู่ใกล้กันเลยแล้วก็พื้นที่ที่เราเกิดมาก็จะเป็นโซนภูเขาหมู่บ้านชาวบ้านหายากค่ะมีปะการังด้วยแล้วก็มีแบบทะเลล้อมรอบโอเคเห็นสภาพภูมิประเทศแล้วไม่ดีๆแล้วก็ไม่ได้ร้ายเราก็จะเอาชีวิตรอดค่ะในเวลนี้ต่อไปหวังว่าเราจะไปให้ถึง500เอพิโซดเนาะอยากจะทำให้สำเร็จค่ะโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ